ขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถระนุเถระด้วยความเคารพครับขอสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปนะครับแล้วก็ขอเจริญพรว่าที่บัณฑิตยูยูทุกๆท่านก็ปลื้มใจครับหลวงพี่ได้มาถือว่าเป็นการพบปะกับนักศึกษานะครับก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาในการรีวิวก่อนสอบนะครับคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์นะกับเราโดยเฉพาะหลายๆท่านที่คิดว่ามีความหวังว่าจะได้ออนเนอร์เกียรตินิยมมีใครบ้างเอ่ย ใครยกมือขอให้ได้แล้ววิถามก็ขอให้ยกเลยนะหลวงพี่ยังไม่ใช่ริวจิตสัมผัสนะยังไม่รู้ว่าเราคิดอะไรนะฮะก็ช่วยยกมือกันหน่อยนะฮะก็จะได้สร้างบรรยากาศนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนี่ก็เรียกว่าช่วงปราบเซียนนะครับเราใครทานมาเกิน2กล่องบ้างอะไรเงี้ยนะครับใครทานอาหารเยอะก็จะเกิดอาการนะครับอ่อนแรงไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีอาจจะมีขยับบ้างอะไรเงี้ยนะครับจะได้ช่วยให้เลือดลมมันเดินหน่อยนะครับนี่วันนี้ก็มีพระอาจารย์ไม่ทราบเมื่อเช้าท่านมีใครเล่าให้ฟังก็มีพระท่านพระครูนะครับ29พรรษาแล้วท่านเดินทางมาจากราชบุรีเป็นว่าที่บัณฑิตของเราเหมือนกันนะครับก็ขอกราบถวายความเคารพท่านอีกครั้งนึงนะครับก็ขอกราบขออนุญาตนะครับที่จะได้แบ่งปันแนะนำความรู้เท่าที่มีนะครับก็ในส่วนของบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามีเวลาประมาณเขาบอกว่าเท่าไหร่นะ2 ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่ว่าสบายสบายนะสบายสบายเดี๋ยวเรามาหลับตากันก่อนดีกว่าพี่คิดว่านะให้โอกาสนะครับสำหรับหลายท่านเดี๋ยวจะไปหลับกลางทางยังไม่ค่อยดีมันอันตรายนะเราหลับตาก่อนนะเราจะได้ของใสนะครับจะได้รับธรรมะได้อย่างเต็มที่ครับก็เดี๋ยววิชา SD นะครับหลวงพี่ว่าไม่ยากนะครับไม่ยากนะน่าจะได้เต็มกันทุกคนเลยเห็นไหมก็แต่ก็ต้องอ่านดีๆนะอ่านโจทย์ดีๆนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4วิชาด้วยกันนะครับรวมทั้งหมดประมาณถ้าจำไม่ผิด21ข้อนะครับ21ข้อก็เท่าที่ดูนะครับก็ไม่ได้เน้นความจำมาก มันเป็นความจำเชิงความเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจเนี่ยก็ไม่ต้องจำเยอะนะครับก็แต่เราก็เข้าใจหลักของมันให้ได้นะครับจับหลักของมันวิชาวิถีชาวพุทธหลักๆคือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับจำได้ไหมเฉียววิธีชาวพุทธมีกิจกรรมอะไรหลักๆครับทานศีลภาวนานะครับทานศีลภาวนาแล้วก็เอาหลักใหญ่ก่อนนะเรื่องทานศีลภาวนาภาวนาจะไปซ้ำกับสมาธิอะไรเงี้ยนะมันก็ลดลงมาอีกนิดนึงนะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็ตกว่าวิชาประมาณกี่ข้อเองครับประมาณ5ข้อเองนะหนังสือเล่มทั้งเล่มเลยนะครับคงมันไม่ได้ออกอะไรลึกซึ้งมากนะครับวิถีชาวพุทธนะครับ
สิ่งที่เราแตกต่างนะฮะของชาวพุทธนะครับกับไม่ใช่ชาวพุทธเนี่ยอันดับแรกเลยที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับคือเป้าหมายเนี่ยเพราะว่าเรามีเป้าหมายบุคคลทั่วไปก็มีเป้าหมายเฉพาะบนดินใช่ไหมอยากจะรวยอยากจะสวยอยากแข็งแรงนะครับประสบความสำเร็จต่างๆแต่ถ้าพอเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายสูงไปกว่านั้นนะครับคือเป้าหมายจะไปสวรรค์ไปนิพพานนะพอเป้าหมายต่างกันเนี่ยมันก็ทำให้ต้องมีวิถีชีวิตที่ต่างกันใช่ไหมครับโดยเริ่มต้นก็คือต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนสมาธิฐิคือความเข้าใจถูกต้องนะครับความเข้าใจถูกต้องเรื่องกฎไตรลักษณ์นี่ตอนพี่ว่าไปเรื่อยๆนะอาจจะมีในข้อสอบหรือไม่มีแล้วก็ลองตั้งใจฟังเนี่ยแต่ว่าที่พูดไปเนี่ยมีแน่นอนอาจจะมันมีตอนไหนเท่านั้นแหละสมาธิฐิก็เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญคือมรรคมีองค์8ใช่ไหมครับมรรคมีองค์8ที่มันจะมีในวิชาต่อๆไปด้วยอันนี้เราคงรู้กันอยู่แล้วเนาะสมาธิฐิคงไม่ต้องอะไรมากนะฮะสมาก็ถูกต้องดีงามนี่นะครับที่ถือมีความเห็นสมาธิฐิก็มีสองระดับอีกนะครับสองระดับคือเบื้องต้นนะระดับโลกียะชาวโลกนะแล้วก็เบื้องสูงนะที่จะไปนิพพานกันใครจำได้บ้างจำได้ไหมฮะสมาธิฐิ10จำได้ไหมโอ้เก่งมากเลยก็จำได้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวข้อสำคัญเนี่ยที่สมมุติเราต้องไปแนะนำคนอื่นนะครับว่าการจะดำเนินชีวิตอย่างชาวพุทธมีเป้าหมายที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างนะครับมีพื้นฐานอะไรบ้างถ้าเรียนธรรมะมันก็ต้องมีจำด้วยนะจะบอกว่าไม่จะเข้าใจเดียวทั้งหมดมันก็จะขาดไปนะครับแล้วก็ต้องมีความจำด้วยนะฮะคงไม่ต้องจดนะครับวันนี้เราคงมีกันอยู่แล้วแต่ว่า เริ่มต้นข้อหนึ่งคืออะไรครับสมาธิที่ข้อหนึ่งไม่ให้ดูเห็นไหมเข้าเรื่องแล้วนะครับคือทานให้แล้วมีผลทานให้แล้วมีผลสมาธิฐิเบื้องสูงคือเรื่องอะไรครับอริยสัจ4นะครับอริยสัจ4สมาธิฐิเบื้องต้นล่ะมีอะไรครับมีกี่ข้อย้อนไปย้อนมานะครับมันจะได้หลอกให้งงหน่อยนะครับ เบื้องสูงมีกี่ข้อมีข้อโหดีมากเลยขอให้ได้ออนเนอร์นะครับ นะครับนี่ก็เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทั้งหมดนี่เรา
มันอยู่ในบทสวดอะไรจำได้ไหมอยู่ในบทธรรมจักรนะครับธรรมจักรที่ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญเพราะว่าอันนี้พุทธพจน์นะครับสิ่งที่เริ่มต้นเป็นนิมิตเบื้องต้นแห่งดวงอาทิตย์คือแสงเงินแสงทองฉันใดสิ่งที่เป็นนิมิตเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี่เป็นเบื้องต้นเลยนะครับของการทำความดีนะครับขาดสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยโอ้โหก็ปกติก็ต้องทำอกุศลกรรมได้ง่ายๆนะครับดังนั้นควรจำไว้นะครับจะเป็นบัณฑิตดีโออยู่แล้วนะให้มันจะได้มีภูมินิดหนึ่งนะครับมีภูมินิดหนึ่งเป้าหมายนี่เราคงรู้กันดีอะไรง่ายๆหนูพี่ก็จะผ่านไปเลยนะเดี๋ยวตอนท้ายจะให้ถามอีกครั้งหนึ่งนะครับประโยชน์3ก็คู่กับเป้าหมายชีวิต3ข้อนี่คือทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันวันนี้ใครไปฉันใครไปทานหอฉันบ้างไหมวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังด้วยนะจำได้ไหม จำได้ไหมเอ่ยทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์นี่มีอะไรบ้างครับเอ๊ะเหมือนได้ยินนะเมื่อกี้ใครพูดแต่อันนี้เชื่อมโยงกับวิชาอื่นนิดหนึ่งนะดูเราเชื่อมโยงได้ไหมนะครับประโยชน์ในภพปัจจุบันเนี่ยต้องอาศัยอะไรครับ4ข้อคนจะรวยในชาติปัจจุบันเนี่ยเนี่ยต้องอาศัยอะไรครับหัวใช้ทำข้อไหนสาธุขอให้ได้เกียรตินิยมเก่งมากเลยกูอากัสสานะครับจำไม่ได้ก็ไปเปิดหนังสือเองนี่เราจะประสบความสำเร็จในปัจจุบันชาตินะตอนนี้ใครมาแย้งว่าศาสนาพุทธนี่เขาต้องสมถะคือไปสอนเรื่องรวยไม่ได้ถูกไหมครับนี่เราจะได้ไปแย้งได้นะแย้งว่านี่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะที่ถ่าธรรมิกถาประโยชน์นี่ประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยคือท่านสอนให้เรารวยด้วยวิธีการต่อไปนี้1 2 3 4นี่นะครับนี่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันชาตินี่สัมปรายิกถะประโยชน์ประโยชน์ในภพแน่นะครับลอกปรมัตถะประโยชน์นะครับประโยชน์อย่างยิ่งรวมแล้วเนี่ยอันนี้ที่เชื่อมโยงกันเองนะครับเบื้องต้นก็คือปัจจุบันอนาคตประโยชน์อย่างยิ่งก็คือทานศีลภาวนานั่นเองสรุปให้เลยก็แล้วกันนะครับเป็นเบื้องต้นนะอันนี้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตตะนะครับก็แบ่งเป็น3ระดับความเข้มข้นของการสร้างบารมีเนี่ยนะก็ถ้าสร้างบารมีเบื้องต้นก็เป็นบนดินนะสม่ำเสมอจนถึงเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะครับจะเข้านิพพานได้เนี่ย
ว่าจะทำแค่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับต้องทำระดับเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยนะถึงจะได้บรรลุเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นสูงสุดได้ข้อสอบจริงๆมันไม่ได้เป็นหัวข้อขนาดนี้นะมันจะเป็นความเข้าใจนะครับทานอนามัยก็เป็นเครื่องแก้กิเลสข้อไหนครับโลภะเนี่ยศีลอนามัยโทสะนะครับภาวนาก็แก้โมหะคือความหลงความไม่รู้แล้วก็บารมี10ทัศน์จำได้ไหมฮะก็เอาเป็นความรู้ติดตัวเราไปมาเข้าเรื่องหลักของอันนี้ก่อนนะครับการให้เรื่องทานเนี่ยก็แบ่งหัวข้อเป็น3ประเภทก่อนนะครับ โดยวัตถุประสงค์นะมีปริจาคะปฏิฆาระสังคหะอนุคหะประเภทของทานก็อามิสทานกับธรรมทานเราพอดูพอเข้าใจแล้วกันนี องค์ประกอบให้ได้บุญมากนะครับได้แก่อะไรบ้างครับยังไงก็เจตนาวัตถุบุคคลนะครับเจตนาวัตถุบุคคลยิ่งบริสุทธิ์มากก็ได้บุญมากนี่เจตนาวัตถุวัตถุบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ลักขโมยมาหรือว่าเป็นสิ่งของที่จะทำให้ใจไม่บริสุทธิ์นี่ก็อันนี้ส่งของการให้นะครับของความอันนี้บุคคลบริสุทธิ์เนี่ยก็ได้บุญต่างกันบริสุทธิ์มากก็ได้บุญมากอันนี้ก็ไม่ต้องถึงกระท่องนะครับเราก็ดูเป็นแต่ว่าจำได้แล้วก็ไปสามารถไปเทศไปสอนได้นะครับอ๋ออันนี้เขาให้ดูวิดีโอนะครับแก้ง่วงนิดหนึ่งนะขึ้นไหมThank you.
นี่นะครับก็ทำเป็นรูปนะฮะเพื่อจะจำได้นะให้กับสัตว์เดรัจฉาน100เท่ากับมนุษย์ทุศีลกับบุคคลมีศีลกับบุคคลผู้ได้สมาบัติอย่างนี้นะ นี่ก็เป็นเจตนานะครับก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปีติเบิกบานนะทั้งสามวาระนะต่อมาเป็นอาการนะครับคือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยขายบุญนะครับเราจะไปแย้งเขาว่าไง บุญไม่มีขาย ทำเองเอาตังค์มาให้เนี้ยได้บุญไว้เลยไหมทำไมล่ะฮะก็นี่นะคือเอาเงินมาให้แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีศรัทธาเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งขวานะครับให้ด้วยไม่ได้ศรัทธาหรือให้ด้วยความเคารพหรือให้ตามการจิตอนุเคราะห์นะครับแล้วให้โดยมีผลกระทบอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนเขามีเคสสตัดดี้นะเป็นคนที่ตอนนี้เขาเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขามารับบุญสร้างสภาธรรมกายสากลนะครับขายเหล็กไงขายเหล็กแล้วก็สร้างสภาธรรมกายสากลเนี่ยทำโครงหลังคาอะไรต่างๆได้บุญไหมเขาถามไหมอันนี้เขาถามหลวงพ่อไงแต่ว่ามีเรื่องอย่างนั้นอีกคือเขาบอกว่าพอทำเนี่ยมันก็จะมีเศษเหล็กใช่ไหมเขาก็เอาเศษเหล็กไปขายเอาเศษเหล็กไปขายบาปไหมแต่เดี๋ยวขอคำถามแรกก่อนถ้าถามว่าตอนนั้นเขาเป็นก็ยังไม่ได้เพิ่งมาเข้าวัดนะครับแล้วก็นี่แหละทำสร้างอาคารสภาธรรมกายสากลขึ้นมาไงแล้วก็ถามหลวงพ่อว่าเขาได้บุญไหมได้ไหมมีสองเสียงใครว่าได้บ้างใครว่าไม่ได้ทำไมน้อยแล้วที่เหลือนี่อะไร ที่เหลือนี่อะไรดีไม่แน่ใจนะต้องลองตัดสินใจดูนะหลวงพ่อตอบว่า ใครจำได้บ้างเคสนี้จำได้ไหมครับหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็คิดว่าเป็นการค้าขายเนี่ยเขามาก็ทำไปเขาก็ได้เงินมาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ศรัทธาไม่ได้มีความเคารพนะครับแล้วก็ไม่ได้มีจิตอนุเคราะห์อะไรมาเพื่อทำให้มันเสร็จไปแล้วก็ได้เงินกลับไปถือว่าโอเคกันแล้วแฟร์นะครับก็ไม่ได้เกิดศรัทธาไม่ได้มีความเคารพอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิดนิดเดียวไงเหมือนที่คุณยายใช่ไหมคุณยายถามนี่เป็นเรื่องคลาสสิกนะครับของวัดพระธรรมกายคุณยายถามคนปลูกต้นไม้ใช่ไหมถามคนปลูกไม้ถามคนถามคนแรกเราปลูกทำไมปลูกตอนปลูกคิดอะไรนะครับคนแรกบอกว่าโอ้ปลูกเนี่ยขออย่าให้ต้นไม้มันตายเลยเดี๋ยวหลวงพ่อมาดุเอาอะไรอย่างนี้นะครับปลูกเหนื่อยเท่ากันเลยถามคนที่สองคิดอะไรตอนที่ปลูกบอกอ๋อขอให้มันโตโต
มันจะได้คนมานั่งจะได้เย็นๆสบายๆนี่ถามคนที่3อันนี้เป็นระดับที่เลี้ยงนะครับพาคนมาปลูกต้นไม้บอกโอ้โหปลูกต้นไม้เนี่ยอยากให้ต้นไม้มันโตแล้วก็มีคนมานั่งมันจะได้เข้าถึงธรรมนี่มันอยู่ในใจเนี่ยมันจะได้บุญไม่ได้บุญเงินก็ส่วนองค์ประกอบหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเกิดเป็นทานหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามาแค่แลกเปลี่ยนกันนะครับก็นี่ก็คือนี่นะครับก็เรียกว่าสับปุริสถานคือทำทานของสัตตบุรุษนะบุคคลผู้ฉลาดนะบุคคลผู้น่าเลื่อมใสนะครับกับการให้แบบไม่ใช่ของบุคคลที่มีปัญญานะครับให้เหมือนกันแต่ได้ไม่เหมือนกันนะครับให้แบบขายก็มีนะแต่มันก็ได้แบบแลกเปลี่ยนนะครับกับให้แบบได้บุญก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีดูองค์ประกอบนะอาการของการให้วิธีการทำทานนะครับตั้งใจแสวงหาให้บริสุทธิ์สละทานเอาจากใจอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับก่อนทำขณะทำหลังทำทำประทานเนี่ยคือการธรรมทานก็มี2อย่างนะก็คือให้ธรรมะนะคำแนะนำสั่งสอนกับอภัยทานวิทยาทานทางโลกกับวิทยาทานทางธรรมอันไหนดีกว่ากันทางธรรมก็ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะครับมีสุขในอนาคตได้วิทยาทานทางโลกก็เอาไว้ใช้ในปัจจุบันใช้ในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้แสดงธรรมนี่ก็เหมาะกับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์อ๋อโยมก็ได้นะนี่เราต้องไปให้ธรรมะกับคนอื่นด้วยนะเป็นบัณฑิตดีอยู่แล้วนะครับแนะนำคนอื่นด้วยแสดงตามลำดับอ้างเหตุผลมีความเมตตาไม่เห็นแก่อามิตรไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นไม่ดูแคลนหัวข้อธรรมนี่ผู้ฟังธรรมแม้ทายกนี่ที่ท่านได้บอกว่าการให้ธรรมทานเลิศกว่าการให้น้ำพวงเนี่ยเพราะว่าเลิศกว่าการให้ที่อมิสทานนะครับนี่อย่างที่พระธรรมสัมพุทธเจ้าท่านตรัสนะครับแม้ทายกจะถวายโภชนะข้าวสาลีกอบด้วยสูบาพยัญชนะอันประณีตให้เต็มบาตรพระสัมพุทธเจ้าก็ดีจะถวายเทศัตเนยใสเนยเหลวน้ำพึ่งเป็นต้นให้เต็มบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นั่งติดเต็มท้องห้องจักรวาลก็ดียังมีอนิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุโมทนาด้วยคาถาเพียง4บาท4บาทนี้เป็นไงครับ4วรรคนะ4วรรคนี่นะโอ้โหนี่ถวายเต็มท้องจักรวาลเลยนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เท่ากับการกล่าวคาถาเพียง4บาทเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปจำให้ได้นะธรรมะนะครับอย่างน้อยก็4บาท จำได้ไหมเอ่ย จำได้บ้างไหม อย่างน้อยบัณฑิตเดียวอยู่แล้วจำไม่ได้นะครับ
นิดหนึ่งก็ยังดีนะธรรมะอะไรบ้างนี่เรื่องทานก็จบไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทานเนี่ยนะครับอันนี้ขอให้ยกจริงๆนะใครไม่ยกใครขอให้ซื่อสัตย์นะครับใครที่เรียนดีอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้อาปีนี้แล้วกันทำทานทุกวันบ้างดีไหมครับขอยกมือให้อนุโมทนาบุญหน่อยสาธุนะครับจริงโดยใจพระอาจารย์เนี่ยนะครับใจพระอาจารย์เนี่ยคือเราสอบผ่านเนี่ยยังไม่เท่ากับได้ยินว่านักศึกษาเรียนไปแล้วเนี่ยเอาไปทำทานทุกวันเลยนะทำทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยอยากให้เราทุกคนนะครับโหเรียนไปแล้วเนี่ยไม่ใช่จบอยู่แค่นี้ให้กันบ้านบอกว่าให้อะไรนะใส่บาตรใช่ไหมใส่บาตร10วันเราก็ทำแค่10วันนั่นแหละอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับอยากให้โอ้โหทำให้สม่ำเสมอนะให้เป็นต้นบุญต้นแบบไปต่อชีวิตเลยอะไรเงี้ยจะปลื้มใจมากเลยนะครับอาจารย์จะปลื้มใจมากรักษาศีลมีอีกเรื่องอยากเล่าให้ฟังอยากเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเรียนดีโอยูนี่ไม่รู้บางท่านจะเคยฟังหรือเปล่าเขาบอกว่าง่ายนะครับแค่มานั่งเขียนรอบๆก็ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่หลวงพี่ตรวจกันบ้านนะตรวจกันบ้านเมื่อก่อนนะครับนั่นมาอ่านของคนหนึ่งนะเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยจนเขามีครอบครัวเนี่ยเกิดมาเขาไม่เคยรักษาศีล8เลยนะครับจนกระทั่งการบ้านวิถีชาวพุทธใช่ไหมบอกให้รักษาศีล8ใช่ไหมฮะรักษาศีล8เขาก็เลยเขาเขียนบรรยายมานะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาทำไม่ได้แน่นอนเลยเพราะว่าลูกอะดูทีวีสามีก็อยู่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะมีทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านเลยครับ7วันออกจากบ้าน7วันไปอยู่คอนโดไปอยู่คอนโดเพื่อรักษาศีล8โอ้โหปื้มไหมปื้มเลยนะครับของมันต้องได้อย่างนี้นะครับต้องได้อย่างนี้ว่าเราเรียนแล้วเนี่ยจริงๆมันมากกว่าเขียนนะเขียนมันก็เป็นมาทิพย์นู่นนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยเป็นความรู้แต่ที่ได้จริงๆเนี่ยโอ้โหรักษาศีล8นี่บุญเยอะไหมเยอะเยอะนะครับเดี๋ยวจะกลับไปมันจะเยอะกว่าที่เราถวายทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มท้องจักรวาลอีกนะแค่นี้ก่อนใครอารัธนาศีลได้บ้างอาสาธุนะครับก็บัณฑิตเดียวอยู่อารัธนาศีลให้ได้ก็ดีนะครับให้ได้ก็ดีนะครับลองดูไหมมะยังพันเตอิสระเนปัญจสีลานิยานะมะรูปิยังปิมัญญังปันเตรูปิสุมาคันธายะอิสระเนปัญจสีลานิยานะมะปัญญังปิมัญญังปันเตรูปิสุมาคันธายะอิสระเนสาธุขอให้ได้เกียรตินิยมปลื้มใจหน่อยนะครับปลื้มใจหน่อยไม่เสีย
ชื่อนะครับว่าเป็นบัณฑิตมาแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้เรียกว่าอะไรครับสมาทานนะสมาทานมีวิราก็คือความตั้งใจเมื่อกี้เรียกว่าขอละขอตั้งใจนะครับ สัมปติสัมปตะวิรัตสมุเฉดคือเว้นนะเพราะตระหนักถึงคุณงามความดีอันนี้สงนะครับของการเว้นนะครับแล้วก็ละเว้นอย่างเด็ดขาดนี่คือไม่ต้องคิดแล้วนะครับคือไม่ทำอย่างแน่นอนในสมุทเทศองค์แห่งศีลแล้วก็ดูกันไปแล้วกันนะครับองค์แห่งการลักทรัพย์องค์แห่งการประพฤติผิดในกามองค์ของการพูดเท็จแต่ถึงแม้ไม่ครบองค์ก็อย่าไปทำเลยนะครับทำที่เกื้อกูลต่อการรักษาศีลศีลริโอตัปปะก็สีเลนะสุขติยันตินะสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันตินะครับแปลได้ไหมเนี่ยภูทุศีลก็ตรงกันข้ามนะครับทีนี้เราก็น่าจะพื้นๆกันแล้วนะเราเรียนกันมาเยอะแล้วนะฮะโอ้เยอะนะภาวนาศีลนะที่ภาวนาภาวนาก็เราก็จะได้เรียนเข้มข้นอยู่แล้วนะในวิชาสมาธินะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่ได้เน้นมากก็จะไม่ได้เน้นมากของเราก็คือให้รู้จักศูนย์กลางกายตัวอย่างข้อสอบหรือว่าเป็นข้อสอบจริงก็ไม่ดู สมาธิ40ประการโดยเนื้อแท้แล้วกล่าวถึงเรื่องอะไรยากเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องอะไรฮะมันก็น่าจะใช่นะครับความหมายชีวิต มีคำตอบอื่นไหมฮะกฎแห่งกรรมอันนี้ที่เขาเฉลยนะครับนี่เขาเฉลยใครถูกบ้าง คือมันก็คงถูกแบบ
แต่ละข้อก็จะมีส่วนถูกอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะอันไหนจะครอบคลุมมากที่สุดนี่นะศีลข้อใดหากรักษาไม่ดีแล้วจะทำให้สามารถผิดศีลได้ทุกข้อก็อาจารย์ก็ไก ก็อาจารย์นะครับวันก่อนดูรายการอันนั้นนะฮะรายการอะไรเนี่ยกุ๊กกิ๊กอ่ะกุ๊กกิ๊กใครดูมีใครดูเขาบอกว่าเขาไปผิดในกามก่อนนะครับก็เลยต้องไปพูดเท็จเสร็จแล้วก็กุ้มใจก็ไปกินเหล้ากินเหล้าเสร็จก็ไปรักอะไรก็ว่ากันไปนะก็อย่าไปทำเลยแล้วกันนะโอ้อันนี้ยากพระอาจารย์ยังงงเลยนะครับความตั้งใจงดเว้นจากบาปเมื่อเกิดเรื่องขึ้นเฉพาะหน้าเรียกว่าอะไรครับโอ้มีคนตอบได้เยอะเลยเนี่ยอะไรนะข้ออะไรเอ่ยกอไก่ขอไก่งงูเหรอเกิดขึ้นเฉพาะหน้านะใช่ไหมฮะมีข้ออื่นไหมครับโอ้เก่งมากเลยอาสาเอาผมไม่หน่อยแกล้งง่วงโอ้เก่งนะเนี่ยแหมใครมาฟังก็ถือว่าโชคดีไปนะครับวิชาที่สองนะบอกไปหมดแล้วล่ะ5ข้อแรกเนี่ยงานสำคัญของมนุษย์นะครับก็คือ3ส่วนงานอาชีพนิสัยแล้วก็จิตใจโอ้เยอะแยะเลยนะครับขั้นที่หนึ่งฝึกวินัยดูแลตนเองดูแลสมบัติส่วนตัวส่วนรวมระยะพิธีเป้าหมายมันคงนิสัยเกิดจากการย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำในเรื่องปัจจัย4และหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นการฝึกนิสัยนี่เราฝึกได้จากอะไรดีครับง่ายที่สุดฝึกจากอะไรครับอย่างที่พระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ให้ไว้นะครับก็คือปัจจัย4ปัจจเวกขณะต่างๆนะครับจีวรเครื่องนุ่งห่มนะครับก็บำบัดความร้อนความหนาวสัมผัสแห่งสัตว์ปกปิดร่างกายนะครับถ้าเป็นพระก็จะได้สวดทุกวันนะครับนี่สวดทุกวันก่อนฉันเนี่ยนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะตาชีโวนั่นก็ให้ไว้นะครับมีเรื่องเวลาเนี่ยเรื่องการกินกับนิสัยเนี่ยตั้งแต่เด็กจำได้ไหมอันนี้จำได้กันไหม
ได้บ้างไม่ได้บ้างไหมแล้วก็กิจวัตรนี่ครับนี่คือการฝึกหน้าสอนี่ขอให้ดูจะดูดีไหมเนี่ยดูนิดนึงแล้วกันนะนี่คือห้องครัวนะครับเขารักษาความสะอาดอย่างมากเลยนะผมเองก็ไปไหนไม่ได้นะอันนี้ของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นห้องครัวห้องครัวนานครับแต่ผมขออนุญาตไปสัมภาษณ์แม่ครัวครับว่าเขาทำอะไรให้เราเด็กๆครับฟังรู้เรื่องไหมครับก็ดูข้ามๆแล้วกันนะคือเขาจะข้อป่านั้นสำคัญสูงสุดครับเด็กนักเรียนทุกคนต้องล้างมือเตรียมพร้อมทุกคนมาถึงหน้าตาอาหารกลางวันจะมีคุณแม่บ้านเป็นอาหารให้ถึงห้องเลยครับก็รับประทานอาหารกันที่ห้องเลยครับไม่มีโรงอาหารโดยเขาจะมีตัวอย่างอาหารให้ดูก่อนว่าวันนี้เด็กๆมาได้กินอะไรไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปซื้อเรื่องยุ่งยากเพราะที่นี่จะมีคิวโฆษณาการมาจัดตารางอาหารที่เหมาะสมกับเด็กให้ทุกวันเด็กๆจะเป็นคนจัดอาหารตามหน้าที่ที่แบ่งกันไว้และจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดแต่เพื่อนักเรียนเยอะเกินไปนะครับเด็กๆมาไม่หมดจะต้องรับมาก่อนเพื่อความเคารพน้องเรียนของตัวอาหารนี้แล้วก็สามารถนำเอาอาหารนั้นไปเทกลับคืนได้จะได้ไม่ต้องกินเหลือสร้างนิสัยการรู้จักความพอดีได้ได้แล้วครับข้าวครบ5หมู่เลยครับมีข้าวมีผักมีเนื้อมีปลาครบ5หมู่เลยครับมีนมด้วยครับพระวัดเราเลยนะครับก็รู้จักประมาณในตอนทาน เหตุแห่งความเสื่อมมี4ข้ออะไรบ้างของหายแล้วไม่หาของเสียแล้วไม่ซ่อมใช้ของไม่รู้จักประมาณตั้งคนพาลเป็นหัวหน้าเหตุแห่งความเสื่อมการดูแลสุขภาพในนี้เราก็น่าจะทราบกันดีการไหว กราบแบบนี้เรียกว่ากราบแบบอะไรครับแปลว่าอะไรครับที่ห้าส่วนแตะพื้น
มีอะไรบ้างครับมีเท้า2เข่า2ศอก2ได้เกินแล้วนี่มีอะไรบ้างนะเข่าข้อศอกศอกเข่าหัวโขกเวทีนึงมีศอกมีเข่ามีมือด้วยมั้ยมีศีรษะไหว้อย่างนี้นะครับไหว้อันนี้ไหว้ใครครับเนี่ยไหว้ผู้ใหญ่นะนี่ว่าอัญชลีใช่ไหมวันทาพี่ว่านี่นะครับนี่เขาให้ความเคารพต่อพระภิกษุสงฆ์เพราะอะไรนะครับฝรั่งเขางงนะครับเขามาประเทศไทยเห็นคนไทยชาวพุทธถวายเอาของให้เอาพระทหารให้พระให้เสร็จแล้วไหว้อีกแทนที่คนรับจะไหว้นะคนให้ที่ต้องไหว้นะครับคนรับบางทีนั่งเฉยๆนะฝรั่งเขางงเอ๊ะทำไมพระเป็นอย่างนี้ล่ะนี่นะฮะเราก็ต้องอธิบายได้นะครับว่าทำไมท่านเราถึงได้ทำอย่างนี้ศาสนาพิธีสักนิดนึงใครที่บ้านใครจัดเขาเรียกอะไรอ่ะถวายสังฆทานมีไหมถวายทำบุญบ้านมีไหมเคยทำกันบ้างไหมเอ่ยที่บ้านเคยเนาะเขาก่อนที่จะถวายสังฆทานนี่ต้องกล่าวว่าไงจำได้ไหมถวายสังฆทานท่านทำยังไงก่อนดีกว่าขั้นแรกคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีเสร็จเรียบร้อยเจ้าภาพทำอะไรครับทำอะไรบ้างนี่ถามพระดีกว่ามั้ง ทำอะไรนะครับหลวงพี่อาจารย์จุดธูปเทียนใช่ไหมก็เจ้าบ้านมาก่อนนี่บ้านใครเคยทำนี่เจ้าบ้านก็มาจุดธูปจุดเทียนก่อนครับจุดเทียนก่อนใช่ไหมตรงนี้ไม่มีจุดข้างในก่อนเทียนมีกี่ดอกเทียนมีกี่ดอกฮะส่วนมากสองนะข้างไหนก่อนใช้ใครใช้เรานะใช้เราก่อนขวาธูปเลยฮะธูปสามดอกสามดอกนี้เอาดอกไหนก่อนใครเอาตรงกลางก่อนซ้ายก่อนซ้ายใครฮะซ้ายเรานะซ้ายนะครับซ้ายแล้วก็มาขวานะครับเทียนธูปเสร็จแล้วก็ทำไงต่อครับกราบใช่ไหมกราบสามครั้งเสร็จแล้วก็ทำไงครับกราบคำบูชาพระก่อนไหมบูชาพระก่อนเหรอบูชาพระเสร็จทำอะไรครับอาราธนาศีลอาราธนาศีลเมื่อกี้เราไปท่องไปแล้วพระให้ศีลเสร็จเลยเสร็จแล้วอะไรต่อครับอาราธนาอะไรดีพระปริตรพระปริตรนี่เอาไว้ทำอะไรฮะพระปริตรนี่ไว้ทำอะไรครับถามพระดีกว่ามั้งหน้าพระประดิษฐ์นี่เอาไว้ทำอะไรครับเจริญพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์นี่ช่วยอะไรครับพระประดิษฐ์นี่ก็เป็นเครื่องปกป้องนะครับปกป้องคุ้มภัยต่างๆก็เจริญพุทธมนต์แล้วอารัธนาธรรมนี่ตอนไหนตอนไหนครับสวดอภิธรรม
สวดเป็นธรรมที่ไหนครับอ๋อการขึ้นเทศนะครับการขึ้นเทศเนี่ยสวดเป็นธรรมนี่คือตอนไหนครับสวดเป็นธรรมงานอะไรฮะงานศพเนาะงานสวดใครอาราธนาได้ไหมเมื่อกี้อาราธนาศีลใช่ไหมอาราธนาใช่ได้ไหมอันนี้อาราธนาอะไรนะพระปริตใช่ไหมพระปริตอาราธนาธรรมนะครับใครจำได้ไหมธรรมาจโลกาโอ้โหสาธุนะเก่งๆอย่างนี้เลยนะครับก็เราจำนี้ได้ก็ดีนะรู้สึกว่าตอนนี้ช่วงหลังๆนี้พระอาจารย์นั้นได้ท่องใช่ไหมวิชาเนี่ยไม่รู้รุ่นนี้เขาเปลี่ยนเป็นเล่มเล็กๆเรียนวิชาศาสนาพิธีอ๋อยังเนาะอันนี้พระอาจารย์นั้นได้ท่องใช่ไหมนะครับก็จะได้ลองทำต่อมาอาหารต้องห้ามนี่ต้องควรรู้ไหมครับรู้ไว้นิดก็ดีนะแต่บางอย่างเราคงหาทานยากมั้งฮะเนื้อแมวห้ามไหมไม่ห้ามแต่คงไม่ค่อยทานกันว่าไงเนื้อม้านี่มีไหมครับมีเนาะเขามีขายไหมมีคนทานไหมมีใช่ไหมอ๋อช้างเนี่ยช้างก็จะหายากนะงูนี่หาง่ายเลยนะครับเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงนะครับจะคล้องเจอแล้วจะดาวสิ่งของที่ประเคนก่อนเที่ยงได้ทุกอย่างนะครับสิ่งที่ประเคนได้ตลอดเวลาคือเครื่องดื่มแล้วก็เพียรสัตว์ดื่มน้ำน้ำอะไรดีน้ำมะม่วงได้ไหม ได้ไหมน้ำมะม่วงใหญ่ไปไหมใหญ่เกินกำปั้นหรือเปล่าน้ำมะพร้าวน้ำมะม่วงทำไมเมื่อกี้รู้สึกเสียงเบาๆเลย มะม่วงได้ไหมเอ่ยใครว่าได้ยกมือมีคนยกมือนะครับใครว่าไม่ได้สองเสียงแล้วเอ๊ะโอเคดีนะใครมีมือถือไหมครับ เช็คไหมเมื่อกี้มาม่วงนะเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับได้ไม่ได้น้ำมะนาวน่าจะได้นะน้ำมะม่วงมะนาวกลุ่มที่เคยเห็นไงน้ำกล้วยได้ไหมกล้วยได้ไหมครับใครว่ากล้วยน้ำกล้วยได้บ้างมีไหมใครว่าไม่ได้อันนี้ควรรู้นะเนี่ยเพราะว่าใกล้ตัวมากเลยนะครับใกล้ตัวมากเลยเดี๋ยวจะผิดไปเปล่าๆนะครับใครมีมือถือบ้างเช็คหน่อยฮะปาณะน้ำปาณะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมีอะไรบ้างช่วยหน่อย1นาทีนี่เราเรียนแล้วเนี่ยอย่าจบแค่ในห้องเรียนนะครับควรศึกษาต่อนะเราสงสัยนะครับไอศกรีมแมกนัมได้ไหมเดี๋ยวทีละอย่าง1มะม่วงได้ไม่ได้เดี๋ยวขอลองเช็คหน่อยใครมีอินเทอร์เน็ตบ้างครับช่วยเช็คนิดหนึ่งไหมน้ำปานะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมี8อย่างมีอะไรบ้างครับ
ใครเจอแล้วบ้าง8อย่างยืนยกยืนยืนขึ้นนิดนึง มีไหมไหมเดี๋ยวฟังฟังเพื่อนนิดนึงนะครับน้ำพันะ8อย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมีอะไรบ้าง1ฟังทันไหมฮะจะลงมาโม่งได้ไหมโอเคโมทนากับเพื่อนหน่อยจะดูจะลงนำกล้วยได้ไหมอําฟังดูแปลกๆนะฟังดูแปลกๆอย่างมะม่วงเนี่ยนะฮะน้ำมะม่วงเนี่ยเราเคยฟังนี่ไหมยมกะปฏิหารเคยได้ยินไหมครับยมกปฏิหารเขาเรียกยมกไงฮะหรือยมกะยมกปฏิหารปฏิหารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านแสดงเนี่ยยมกปฏิหารมีน้ำมีไฟมีอะไรออกมานะครับที่ท่านแสดงฤทธิ์ให้ฟังนะครับให้เพื่อทำลายทิฏฐิทิฏฐินะครับตอนนั้นเนี่ยท่านแสดงไงท่านก่อนที่จะแสดงเนี่ยท่านบอกล่วงหน้ากับคนที่มาเป็นเดียรถีนะครับบอกว่าอุ้ยเนี่ยท่านไม่ใช่พระอรหันต์หรอกอะไรเงี้ยบอกพระอรหันต์เนี่ยต้องแสดงฤทธิ์ได้ท่านก็ตัดห้ามไปแล้วนะครับเพราะว่าท่านกินน้ำบินโดละชวาชะท่านห่อขึ้นไปหยิบบาตรมาอะไรเงี้ยท่านก็เลยสั่งบัญญัติพระวินัยห้ามแสดงฤทธิ์แต่ว่าพวกปริพาชเออร์พวกต่างศาสนาเนี่ยก็มาบอกว่าโอ้นี่ท่านห้ามปฏิหารแล้วเนี่ยแสดงว่าเราเตรียมไปดูถูกท่านได้เลยท่านบอกว่าท่านห้ามแต่พระสาวกเดี๋ยวท่านแสดงเองเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวท่านจะไปแสดงที่ต้นมะม่วงนะครับฝ่ายศาสนาอื่นเนี่ยเขาทำไงรู้ไหมตัดต้นมะม่วงหมดเลยตัดมะม่วงหมดเลยทั้งเมืองเลยนะครับบอกว่าท่านจะไปแสดงฤทธิ์ที่ต้นมะม่วงใช่ไหมเราตัดมันให้หมดเลยไม่ต้องมีต้นมะม่วงสักต้นนึงเลยท่านจะได้ไม่ต้องไปแสดงฤทธิ์ที่ดูนี่นะครับปรากฏว่าก่อนวันที่ท่านจะแสดงยมกะปฏิหารให้ดูเนี่ยตัวก็มีคนมาถวายมะม่วงท่าน1เม็ด1เมล็ดนะท่านก็เลยคงจะเม็ดใหญ่นะยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าพอสำหรับพระ500รูปเนี่ยท่านบอกว่าก็ทำการปอกมะม่วงแล้วก็ให้ไปทำเป็นน้ำปานะเพื่อถวายกับพระภิกษุนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีนะครับมีในพระไตรปิฎกเลยนะครับในธรรมบทว่าน้ำมะม่วงเนี่ยเป็นปานะนะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกตัดเองเลยนะเสร็จแล้วก็ท่านก็พอเอาไปทำน้ำปานะแต่แล้วก็เดือดแล้วเมล็ดก็ทำการเอาไปปลูกเอาไปฝังไว้ล้างพระหัตถ์นะด้วยน้ำก็ลงไปเมล็ดโตขึ้นมาเลยมีเหมือนแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เลยนะครับโตขึ้นมาก็แสดงนิดให้ดูก็ที่ยกมานี้ก็คือจะบอกว่าการศึกษาธรรมะก็อย่าจบเพียงแค่รับใบปริญญานะครับเราศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยเดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะครับเราสงสัยเราก็เช็คเลยนะสงสัยแล้วก็เช็คเลยนะครับไม่ต้องกลัวพี่เคยไปกราบหลวงพ่อมหาโพธิ์เนี่ยเจ้าคุณพระธรรมกิติวงศ์เมื่ออดีตตอนนี้เป็นหลวงพ่อมาเป็นรองสมเด็จไปแล้วนะครับถ้าเป็นพระอุปัชฌาย์ที่วัดเราเป็นประจำเนี่ยเป็นราชบัณฑิตนะครับเป็นราชบัณฑิตตอนนั้นไปกราบท่าน
ก็พาไปองค์อีกองค์หนึ่งท่านไปถามคำถามท่านท่านก็บอกว่าเป็นพระอะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อเป็นพระเราก็ต้องศึกษานะเราไม่แน่ใจแล้วก็พกติดตัวไปหนังสือเนี่ยหนังสือบ้างนะครับขนาดระดับท่านเนี่ยเป็นราชบัณฑิตแล้วนะครับบอกว่าเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้เราก็ต้องบอกว่าเราไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะไปศึกษาไหมนะครับอันไหนเรารู้แล้วก็ตอบไปตอบไปแล้วบางครั้งตอบไปผิดจะบอกก็มีแม้แต่ตัวท่านนะท่านเป็นราชบัณฑิตแล้วเนี่ยตอบมาแล้วผิดก็มีพอไปเจออีกครั้งนึงก็บอกว่าโอ้ขออภัยด้วยตอนนั้นเข้าใจผิดเราไปศึกษามาใหม่นะครับแล้วก็บอกไปว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรนะครับอย่างที่สิ่งที่ยกขึ้นมานี้ก็อยากจะบอกว่าเราอย่าจบการศึกษาแค่ตรงนี้นะครับมันมีอะไรที่ต้องศึกษาเยอะเนี่ยเหมือนหลวงพี่ประเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกไงธรรมะพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่ครับ 84,000 พระธรรมขันธ์โอ้ศึกษามันวันละขันธ์นี่ก็ไม่หมดแล้ว มันเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับศึกษาไปเรื่อยๆไงน่ามีอะไรที่เรายังไม่แน่ใจตั้งเยอะเนี่ยขนาดเดินใกล้ตัวนะครับวัตถุอนามาตมีอะไรบ้างครับตอนนั้นก็มีเป็นพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปงานกิจนิมนต์นะครับอาจารย์นั้นก็คงเคยไปนะไปกินมันก็จะที่บ้านก็จะมีเด็กมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมเด็กผู้หญิงบ้างเด็กผู้ชายบ้างก็จะวิ่งวิ่งวิ่งมาอะไรเงี้ยนะครับแม่ก็จับว่าก็มีเป็นมัคคทายกท่านหนึ่งก็จับไว้จับเด็กผู้หญิงไว้เฮ้ยหนูชวนอย่าไปชนพระรู้ไหมเราเป็นวัตถุอนามาตบอกโอ้โห เหมือนวัตถุระเบิดยังไงไม่รู้นะ อย่าไปโดนพระท่านเลยก็มึงไม่ได้ขนาดนั้นแน่จริงๆหรอกแต่ว่าคือไม่ควรนะครับไม่ควรแต่ไม่ได้โดนแล้วจะแบบโอ้โหต้องลาศิกขาอะไรขนาดนั้นนึงก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับก็สิ่งที่ไม่ควรจับต้องเนี่ยมีผู้หญิงรูปผู้หญิงรูปปั้นนะครับเครื่องแต่งกายด้วยเนี่ยรัตนะสิบประการของมีค่านะครับเงินทองแก้วมุกมีมุกดานะครับอาวุธเครื่องดนตรีข้าวเปลือกผลไม้อันเกิดอยู่กับที่นะครับอันนี้ก็เหมาะกับพระอาจารย์นะครับพระภิกษุแต่เราเจอพระใหม่เราก็แนะนำได้เนี่ยญาติโยมนะครับญาติโยมถวายความรู้ท่านนี่บอกว่าหนูเรียนดีโออยู่มากค่ะอะไรเงี้ยนะบอกว่าขออนุญาตถวายความรู้หลวงพี่อย่าให้หนูบาปนะคะแต่เหมือนคุณยายบอกไงคุณยายแนะนำเหมือนคุณยายก็จะบอกว่าโอ้ไหว้ก่อนนะบอกอย่าให้ยายบาปนะคะแล้วก็แนะนำอะไรนะครับรัตนชาติเลยก็รัตนชาติก็พวกนี้นะจริงๆก็อันนี้แหละนะครับแต่รัตนชาติที่หลวงพ่อท่านมานี่ก็เป็นเหมือนพี่ว่าเป็นสมมุตินะคือเป็นแก้วสีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่ามีค่าแบบโอ้โหคือที่จับที่เขาห้ามเนี่ยเพราะว่าเราก็น่าจะพอเดาได้เนี่ยห้ามจับเพราะอะไรครับมันมีค่ามันเกิดกิเลสนะมันพอตอนไม่มีมันเฉยๆนะครับพอมันเริ่มมีเงินอยู่ในย่ามแล้วมีทองสักกิโลนึงเนี่ยมันเริ่มมันชักจะหวงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับมีเงินมีทองขึ้นมาจะเริ่มกิเลสมันฟูครับใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นนะครับผมก็เลยไม่ค่อยยุ่งการเงินเท่าไหร่นะครับให้โยมทำอะไรเงี้ยสบายใจกว่านะครับมันเสี่ยงเยอะก็เลยคิดว่านะครับแล้วบอกว่าอย่าไปจับเลยนะครับพระเจ้าท่านก็กันไว้นะครับนี่อาวุธอะไรต่างๆเครื่องดนตรีเผลอๆเดี๋ยวมันหยิบมาเดี๋ยวมันเผลอนะครับมันเผลอเราก็กิเลสมันก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวมันเผลอนะครับนี่ทั้งผู้หญิงทั้งอะไรต่างๆ
มันเผลอก็เป็นไงครับเป็นเสร็จนะครับเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆไว้ดีกว่าอุ้ย2โมงครึ่งแล้วได้2วิชาบริหารอริยธรรมนะครับตัวอย่างข้อสอบสิ่งใดถือเป็นต้นแบบของมารยาทไทยในปัจจุบันอะไรครับพระอาจารย์น่าจะตอบได้ง่ายกว่าพระอาจารย์ตอบมาแล้วนะครับถูกต้องนะครับญาติโยมเสกิจวัตรถูกต้องสาธุขอให้ได้บวชชัดหน้า นี่ฝึกไว้ก่อนนะครับ การใช้ห้องสุขาสามารถพิจารณาความไม่สะอาดเรียกว่าเป็นธรรมะข้อใดฮะสัมมาอะไรเอ่ยนี่ต้องจำนิดหนึ่งนะเราธรรมจักมาแล้วนะครับไม่ให้รู้ความหมายด้วยนะใครตอบข้อก็ไก่ไม่น่าใช่ขอไข่เมื่อขอควายงองูข้ออะไรดีครับข้อไข่ดีข้ออะไรดีครับจอจานสัมมาสติโอ้เฉลยนะครับไม่ถูกกันเลยเหรอแปลว่าอะไรอ่ะสัมมาสังกัปโปเนี่ยดำริคืออะไรครับดำริแปลว่าอะไรคิดเนี่ยคิดขบคิดพิจารณาอะไรเงี้ยครับคิดพิจารณานะแล้วก็ขับถ่ายไว้แล้วก็พิจารณาถึงความไม่งามอะไรเงี้ยนะความไม่สะอาดความไม่สะอาดของร่างกายนะครับของมหาพิจารณาใช่ไหมเดี๋ยวพูดหลวงพ่อท่านตากบอกห้องมหาพิจารณาพิจารณาก็คือคิดนี่แหละครับข้อใดตอบวันนี้ไม่ต้องประเคนให้ดูนิดหนึ่งโอ้ทำไมตอบเร็วจังขอควายเนาะถูกต้องโปรไม่น้อยแกล้งง่วงขอให้ได้ออนเนอร์นะวิชาที่3นะฮะเป้าหมายชีวิต3ระดับนี้ผ่านไปแล้วนี่ก็เป็นธุระของในพระพุทธศาสนามี2อย่างธุระ2คือ1อะไรครับคันธาธุระ2วิปัสสนาคันธานี่คืออะไรครับศึกษาปริยัติศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนาธุระอะไรครับปฏิบัตินะครับวิธีการฝึกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวิธีละมุนละม่อมเป็นไงครับละมุนละม่อมโดยจับโดยถูกจับโดยละม่อมเป็นไงหรือเปล่าเป็นยังไงครับถูกจับโดยละม่อมไม่มีการต่อสู้เลยแล้วการฝึกโดยละม่อมล่ะทำไงดีเอ่ยจำได้ไหมจำได้ไหมฮะฝึกโดยละม่อมนี่เป็นไงฝึกโดยรุนแรงไงรุนแรงนี่ทำไงครับตีมันเลยวะ นะครับแล้วละม่อมล่ะถูกต้องนะครับวิธีการละมุนละม่อมก็คือบอกอานิสงส์นะบอกอานิสงส์ว่าทำนี้แล้วมันจะไปดีอย่างนี้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 นะวิธีรุนแรงก็คือทำอย่างนี้มันจะไปตกนรกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่ารุนแรงนะค
เราเจอเด็กเดี๋ยววิ่งไปหาพระอาจารย์เด็กผู้หญิงวิ่งไปหาพระอาจารย์ระวังมันจะบาปเดี๋ยวตกนรกมีวิธีอะไรครับ ควรไหม ควรไหมเราก็ต้องบางทีมันก็เผลอไปนะเราเอามันเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับเราเข้าไปเม้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ให้ทำกันบ้านใช่ไหมครับพวกนี้คอยมันตกนรกไหมเมาด่าพระพวกนี้ไม่รู้จักอันนี้เรียกว่าวิธีอะไรครับแรงนะครับดิวแรงแต่หลวงพ่อบอกง่ายไงเราไปแสดงธรรมให้เขาแน่ลูกนะนะครับให้เขาดีเกิดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อนะครับพูดเพราะๆนะบางทีมันก็เผลอไปหน่อยนะครับอารมณ์มันผ่าไปแล้วก็วิธีที่3ก็แล้วกันนะคือละมุนละม่อมบ้างรุนแรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าบุคคลนั้นฝึกไม่ได้ทรงค่าทำไงเอ่ยโอเคอันนี้ข้อนี้ถูกก็ยังโอเคนะครับก็คือไม่สนใจเลยโอ้นี่โหดร้ายมากนะครับโหดร้ายมากไม่สอนนะครับเพราะฉะนั้นการจะสอนคนนี่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะต้องอะไรครับเนี่ยเราอยากจะขี้เกียจสอนมากเลยใช่ไหมฮะปกติโอ้ยมันไม่สอนมันดีกว่ารอพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าก็แล้วกันไอ้พวกนี้อะไรเงี้ยเราก็เพราะฉะนั้นนี่ดูพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่โหสอนทุกวันนะครับสอนทุกวันไม่เว้นเลยไม่เว้นใครเลยนะครับสอนหมดนี่โหท่านกำลังใจสูงส่งนะครับแม่บทการฝึกนะครับก็มีอยู่2พระสูตรด้วยกันสัมพันธ์กันคณกะกับธรรมัญญูประวัติที่มาก็คงไม่พูดถึงนะครับเราพอประดับความรู้เอาตรงหลักการเลยก็แล้วกันนะคณกะโมคคัลลานสูตรกล่าวถึงอะไรครับขั้นตอนนะ1 2 3 4 5 6 7นี่ท่านเรียกว่าขั้นตอนนะ1 2 3 4 5 6 7ธรรมัญญูสูตรหมายถึงกล่าวคือกล่าวถึงอะไรครับวิธีวิธีนี่6ขั้นตอนนะครับเอ็ม7ใช่ไหมหายไปไหนโหด6ขั้นตอนคือหลวงพี่ไปอ่านหลายพระสูตรเหมือนกันนะครับจริงหลวงพี่ว่า7ก็ไม่ผิดคือ6ก็ไม่ผิดนะครับเหมือนจะขัดแย้งกันหรือเปล่าขัดแย้งไหมครับหลวงพี่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านดูที่ผู้ฟังนะผู้ฟังเป็นหลักใช่ไหมครับบางท่านเนี่ย6ขั้นตอนบางท่านอาจจะต้อง7บางท่าน4ขั้นตอนพอบางท่านอาจจะขั้นตอนเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการฝึกให้กับใครครับเนี่ยคณกะนี่ใครครับนักคณิตศาสตร์เนี่ยคณกะคณิตศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณนะครับเขาเรียกอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรครับนักคณิตศาสตร์ mathematics นี่นะนักคณิตศาสตร์ก็นี่นะครับ6ขั้นตอนไปดูหน่อยก็จะดีนะครับสำรวมในพระตรีโมกข์คุ้มครองทวารประมาณในโภชนะประกอบความเพียรประกอบด้วยสติ
เสนาสนะนะครับวิธีการปฏิบัติประกอบด้วย3ประการถึงพร้อมด้วยอาจารย์และโคจรหินภัยสมาทานสิกขาบทเราแล้วก็ได้จะทราบกันแล้วนะครับนี่สติเพื่อไม่ให้เผลอนะครับตรงที่เคยไปเขาพาไปนะครับหาหมอจัดกระดูกคนหนึ่งครับเขาก็แบบว่าอ่านหนังสือเยอะอะไรเงี้ยนะครับอ่านหนังสือเยอะตอนนั้นบวชใหม่ๆนะครับยังความรู้น้อยปัญญาหนึ่งปัญญาสองเขาก็ถามมานะครับถามลองภูมินะครับเราก็ภูมินั้นเราก็นักคำตีนะครับเราก็ตอบแบบนักคำตีนะแล้วถามว่าสติกับสัมปชัญญะเนี่ยต่างกันยังไงตอบได้ไหมสติคืออะไรลึกได้สัมปชัญญะแล้วก็ตอบได้แค่นี้นะครับประมาณสักคำตีจับมานะครับในนี้นะครับเอาตามนี้ก่อนนะเดี๋ยวแยกเล่าที่หลวงพี่คิดได้ขึ้นมาอย่างไม่ได้คิดเองเลยนะครับสติคือระลึกได้นึกได้ฉุกคิดได้สติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอาการรู้ตัวขณะทำอย่างวันนั้นก็เลยหลังจากวันนั้นนะครับก็สงสัยครับเที่ยวไปถามคนนู้นคนนี้คนนั้นไปหมดเต็มไปหมดเลยนะว่าสัมปชัญญะมันแปลว่าอะไรกันแน่สัมปชัญญะถ้าแปลตามบาลีนะถ้าแยกตามบาลีมันจะได้รู้ทั่วพร้อมใช่ไหมชัญญะยาธาความรู้ปะทั่วสังพร้อมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันแต่วันนั้นโชคดีมากเลยรู้สึกว่าโชคดีไปนั่งสมาธินะครับเปิดไฟล์หลวงพ่อนะครับรู้สึกโหแจ่มแจ้งขึ้นมาก็เลยมาแบ่งปันนิดนึงครับเราเอ๊ะมันแปลว่าอะไรวะรู้มันขออภัยพูดไปเปล่ารู้ทั่วพร้อมมันคืออะไรหลวงพ่อบอกว่าสติคือความระลึกได้จริงนะครับสัมปชัญญะคือความต่อเนื่องโอ้โหรู้สึกว่าแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจเลยนะครับสติมันแบบเหมือนมันฉุกคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นอกตำรานะครับนอกตำราตำรับไปหลับตามาเนี่ยหลับตาตามหลวงพ่อเลยคือความรู้ตัวอย่างต่อเนื่องเป็นสัมปชัญญะเสนาสนะสำนักรู้บุคคลนะครับบุคคลก็มีหลายประเภทตามนี้อยากเห็นพระไม่อยากเห็นพระอยากฟังไม่อยากฟัง
ั้งใจไม่ตั้งใจทรงจำได้จำไม่ได้จำได้แล้วพิจารณาไม่พิจารณาพิจารณาแล้วทำกับไม่ทำ ทำแล้วทำให้แก่ตัวเองกับทำให้แก่คนอื่นนี่นะครับคนก็มีหลากหลายประเภทเนี่ยอย่างนี้ประเภทไหนเยอะครับประเภทไหนเยอะสุดประเภทแรกนะครับอยากไม่อยากเห็นพระเลยเห็นแล้วก็ไม่อยากฟังดีนะครับก็ต้องนำใจจะได้เพื่ออะไรครับเรารู้บุคคลนี่เพื่ออะไรเลยวัตถุประสงค์หลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าเรามารู้จักบุคคลท่านรู้จักบุคคลแยกแยะบุคคลเพื่อเพื่อจะได้พิจารณาว่าจะสอนเขายังไงดีจะสอนเขายังไงดีอ่ะมาเจาะรายละเอียดที่หนึ่งต่อธรรมัญญูคำว่าธรรมก็คือรู้จักธรรมธรรมะนี่นะครับธรรมะก็มี3ประการนะครับคือกุศลธรรมอกุศลธรรมกับอัพยากตธรรมนะกุศลแปลว่าอะไรครับมีคำแปลอื่นอีกไหมครับใครทราบบ้างบุญอันนี้หลวงพ่อท่านตายท่านมาย้ำอีกทีนึงนะนี่เป็นบาลีนะครับกุศลแปลว่าฉลาดนะครับก็คือธรรมะที่ของบุคคลผู้ฉลาดกับอกุศลคือทำแบบคนไม่ฉลาดคือฉลาดคือทำแล้วมันจะมีสิ่งดีๆตามมาคือเนี่ยคือทำอย่างฉลาดนะครับทำที่ดีอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าแปลแบบลึกลงมาอีกหน่อยนะครับอัพยากตะเป็นกลางกลางนะเพื่อความเจริญแห่งปัญญาเนี่ยก็อาศัยธรรม4ประการครบสัตบุรุษฟังพระสัจธรรมทำในใจโดยแยบคายปฏิบัติธรรมสมควรสุสัพปุริสะสังเสวงยากไหมยากไหมครับหลวงพ่อท่านตาท่านทำง่ายท่านว่าไงครับหาครูดีให้พบฟังคำครูให้ครบนะอะไรนะตองคำครูให้ลึกแล้วก็ทำตามครูนี่นะครับนี่ท่านแปลให้มันจำง่ายเนี่ยคืออันนี้เองนี่นะครับก็เขียนเป็นภาษาไทยนี้มาก็ได้นะคือดูแล้วก็อ่านรู้เรื่องบางทีเขียนอย่างนี้บางทีเข้าใจจริงหรือเปล่าว่ายังไม่รู้เลยนะครับทำในใจโดยแยบคายคืออะไรเนี่ยคืออะไรครับทำในใจโดยแยบคายเราพิจารณาผู้ที่เป็นธรรมัญญูได้นั้นหนึ่งอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับสองเมื่ออ่านแล้วสรุปหลักธรรมได้นะครับสามมีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาด้วยนะครับมีความเห็นที่ถูกต้องด้วยความถูกต้องแล้วก็ว่ากันไปแล้วนะครับตอนแรก
อาหารอยู่อาหารอยู่คืออะไรครับผู้รู้อันอัตถะเนื้อความเมื่อกี้รู้หัวข้อแล้วนะรู้หัวข้อคือหัวข้อธรรมอาหารอยู่คือรู้เนื้อความรู้แล้วทำไงต่อครับนำมาปฏิบัติด้วยฝึกหัดปฏิบัติตามเนี่ยเข้าใจนัยยะแล้วนำมาฝึกหัดปฏิบัติตามเนี่ยทันอยู่ทันอยู่รู้จักตนรู้จักตัวเองนี่คือพิจารณาจากอะไรครับคุณธรรม6ประการนี้ว่าตัวเรามีครบไหมมีแค่ไหนนะครับศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปฏิภาณอย่างนี้จึงเรียกว่าอัตตัญญู มัตตัญญูคือรู้จักประมาณรู้จักประมาณได้โอ้โหอันนี้ส่งมันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับว่าทำให้ถึงกับบรรลุธรรมได้เลยมัตตัญญูกาลัญญูรู้จักเวลาเวลานี่คือเวลาอะไรครับเวลาไปกินเวลาไปเที่ยวเวลานอนหรือเปล่าเวลาเรียนสอบถามของการเรียนมีพระเถระรูปหนึ่งนะครับมีเวลาไหมพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าสัมมัชชนะเถระรู้จักไหมเนี่ยเคยได้ยินไหมแปลว่าอะไรครับสัมมัชชนะเถระใครเรียนบาลีบ้าง สัมมัชชนะแปลว่าอะไรครับแปลว่ากวาดกวาดเนี่ยมีพระรูปหนึ่งนะครับท่านชอบกวาดตื่นมาตอนเช้ากวาดกวาดรอบกุฏิกวาดวัดกวาดอะไรฉันไปฉันบิณฑบาตเสร็จมาฉันเสร็จกวาดต่อนะครับกวาดกวาดตอนบ่ายมาทำอะไรต่อกวาดตอนเย็นมากวาดเหมือนกันนะกวาดดีไหมก็ดีเหมือนกันนะดีไปอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเสร็จแล้วพอกวาดไปเนี่ยท่านก็มองดูพาเพื่อนทำไมพระพวกนี้ไม่ยอมกวาดทีนี้ดีไหม ทำไมไม่ยอมมาช่วยกันกวาดมั่งไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ยอมกวาดนะครับเริ่มไม่ค่อยดีนะเริ่มไม่ค่อยดีก็เลยเพื่อนเป็นอย่างนี้อยู่นานเลยนะครับกวาดก็ดีนะสะอาดดีใช่ไหมความดีสากลนะครับสะอาดนะครับต่อมาก็เลยพระเพื่อนๆ นะครับก็เลยด้วยความปรารถนาดีบอกว่าเอ๊ะท่านกวาดทั้งวันคืนเลยเหรอเนี่ยท่านน่าจะไปทำอย่างอื่นบ้างแม่อะไรเงี้ยนะครับเชื่อไหมไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อก็เลยไปบอกกับพาท่านไปหาพระเถระนะพระเถระบอกว่าแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ท่านฟังให้บอกว่ามาถึงท่านบอกว่านี่พระรูปนี้ท่านก็นั่งสมาธิอยู่ทำไมไม่ยอมกวาดแล้วก็เลยพระเถระท่านก็เป็นพระอรหันต์นะครับรู้วาระจิตก็เลยเรียกมาบอก
นี่ท่านนะเป็นพระเรานี่นะตื่นมาเลยกวาดทำความสะอาดวัดวาอารามเสร็จแล้วชนะเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จกลับมาทำความสะอาดภาชนะอะไรต่างๆมาเสร็จแล้วก็ให้ไปศึกษาธรรมะนะครับศึกษาไปเรียนธรรมะไปดูว่าหัวข้อธรรมมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตอนบ่ายก็เสร็จแล้วพอเราศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมตอนบ่ายเนี่ยเราก็นั่งปฏิบัติธรรมหาที่เงียบสงบปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็มากวาดก็ได้ไงเดินจงกรมเนี่ยแล้วก็ทำสะอาดกวาดลานวัดนะครับตอนค่ำก็ไปสนทนาธรรมเนี่ยสนทนาธรรมกับผู้ที่รู้ธรรมะอย่างนี้นะครับเชื่อไหมเชื่อไหมเอาดีเชื่อครับเชื่อลองดูนะครับตื่นมาก็เลยทำตามที่ท่านบอกวันเดียวเข้าถึงธรรมเลยนี่อาจจะพื้นฐานดีนะพื้นฐานสะอาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอกว่านี่กาลันอยู่นะครับรู้เวลาเนี่ยจะเวลานี้ดูไลน์เวลานี้ดูเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงเวลาไหนควรเรียนควรสอบถามความเพียรออกปรีเล่นนะครับนี่รู้ในกิจที่ควรทำนี่นะครับนี่เรียกว่ากาลันยูปริสันยูรู้จักบริษัทนะครับคือกลุ่มบุคคลสังคมนี่นะฮะกลุ่มบุคคลสังคมจะได้รู้ว่าเข้าไปนี่ควรประพฤติยังไงคุยด้วยคำพูดอย่างไรนะครับรู้ธรรมเนียมประเพณียิ่งพระอาจารย์นี่เดี๋ยวผมไปโหไม่รู้ประเทศไหนบ้างนี้นะครับก็ต้องไปศึกษาธรรมเนียมประเพณีอย่างไปหนูพี่ไปอยู่ปกติก็อยู่นี่นะครับอยู่เดียวอยู่นะเขาก็ส่งไปบวชแสนใช่ไหมส่งไปสุราษฎร์ปีหนึ่งไปนครอบรมครูพรรษาหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ไปชวนสามเณรบวชไปศรีสะเกษโอ้โหไปแต่ละที่นี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยกันที่ก็จะมีคำพูดก็สนุกสนานนะครับได้เดี๋ยวไม่มีเวลาเลยแล้วก็ต้องศึกษาธรรมเนียมคำพูดของเขาเรื่องสนุกเยอะอะไรนะครับทีนี้ก็คือหมายถึงกลุ่มคนไปเข้าหาครูก็ต้องคุยอย่างหนึ่งคุยกับข้าราชการก็อย่างหนึ่งนะครับข้าบดีก็อย่างหนึ่งคุยกับพระเนี่ยต้องเจอหมดเลยเนี่ยเจอหมดเลยนี่ไปเจออบต.เจอกำนันผู้ใหญ่บ้านเจอพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยเจ้าภาพในท้องที่นะครับเจอพระเจ้าวาดพระวัดต่างๆก็ต้องประพฤติให้เหมาะสมเราเรียนรู้บุคคลนี่เพื่ออะไรครับจริงๆอันนี้มันข้อย้อนไปตรงนู้นนะเรื่องนี้เราจะสอนยังไงดีหรือจะสอนได้ไม่ได้หรือจะสอนยังไงนะครับเพราะว่าแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันเช่น อันนี้ผมพี่ก็อ่านหลายรอบนะครับอ่านหลายรอบเช่นพระอัสสชิเนี่ยท่านก็พบกับพระสารีบุตรใช่ไหมท่านพูดว่าไงบ้างเอ่ยสารีบุตรก็ถามเลยท่านช่วยแสดงธรรมให้ผมหน่อยนะครับบอกโอ้อันนี้ท่านก็เพิ่งบวชเนี่ยความรู้ไม่มากก็บอกว่าศาสดาของท่านสอนอะไรนี่ใช่ไหมบอกว่าพระสัจจีนก็บอกว่าอะไรเนี่ยนี่ก็สำคัญนะถ้าทำได้ก็
มันจะได้เป็นภูมินิดนึงไงเป็นภูมินิดนึงไงผมว่าพระศาสดานี่แสดงธรรมที่เกิดจากเหตุปกติท่านแสดงเหตุที่ทำให้เกิดธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเราฟังแล้วเป็นไงงงเลยนะครับแต่ว่าท่านเป็นไงบรรลุธรรมเลยนี่คนละชั้นกันนะครับหลวงพี่ก็อ่านแล้วก็เอ๊ะท่านพูดว่าไงเนี่ยแล้วก็คนละชั้นกันนะครับท่านก็ทำโอ้นี่ฟังแค่นี้บานเลยดอกบัวบานแล้วนะครับเราก็ต้องศึกษาต่อไปนะครับวิปจิตันยูบุคคลบรรลุธรรมเมื่อจำแนกอธิบายเนื้อหาธรรมะที่กล่าวโดยย่อให้ขยายความออกไปอธิบายขยายความออกไปก็ถึงจะบรรลุธรรมได้นะครับอันนี้ขั้นที่สองขั้นที่สามต้องแนะนำแล้วนะอธิบายตอบข้อสงสัยอันนี้เรากลุ่มไหนครบหากัลยาณมิตรเสมอนะครับก็จึงจะบรรลุธรรมได้หรือกลุ่มที่4แม้ฟังมากสอนมากเรียนมากแล้วก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้นี่เมื่อฝึกแล้วนะก็จะได้บรรลุเป้าหมายตัวอย่างข้อสอบในเรื่องของการดูคนให้ออกนั้นมีประโยชน์โดยตรงอย่างไรข้อนี้น่าจะไม่ยากนะครับข้ออะไรครับข้อควายขอให้ได้เกียรตินิยมผู้ใดมีปัญญาระดับสุตตมยปัญญาไม่อ่านกันเร็วจังเลยต้องคิดนิดนึงนะไม่ถึงจะจำทีเดียวนะครับสุตตมยปัญญาเป็นไงข้ออะไรครับคอควายเหรอถูกต้องการรับปัจจัย4เพราะความจำเป็นมีความหมายตรงกับข้อใดขอไข่ครับขอไข่เอาก็ไก่ด้วยเหรอหากไม่ได้สิ่งนั้นก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนมากเกินไปไม่ใช่มั้งนิดนี่น่าจะลำบากนะครับถ้าไม่มีวิชาสุดท้ายละสามัญญผลสูตรคือผลของอะไรครับสามัญญผลสูตรจริงๆถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเข้าใจง่ายกว่านี้นะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้พิมพ์เป็นภาษาบาลีนะครับก็พอภาษาบาลีเป็นภาษาพูดใช่ไหมภาษาเสียงพอแปลงเป็นตัวสอนเนี่ยมันเสียงมันเพี้ยนไปหน่อยๆนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะหนังสือภาษาอังกฤษเขาบอกว่า S A M A N N A
อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรนะอ่านว่าอะไรครับเอาใหม่นะ S A M A N N A อ่านว่าอะไรครับจริงมันสัมมนาเลยสัมมนาสัมมนาสูตรอะไรเงี้ยสัมมนาคือผลสัมมนามันมีพลาด้วยสัมมนาพลา P A L A นะครับ S A M A N N A P A L A สัมมนาพลาสัมมนาพลาสูตรอะไรเงี้ยนะก็คือผลของของนะครับผลของการเป็นสัมมนาจริงๆแล้วพอดีพอเขียนเป็นภาษาไทยกลายเป็นสามัญเฉยนะครับเป็นสามัญสามัญสามัญญาอาจจะเป็นแบบออกแบบอินเดียเนี่ยสามัญญาพลังอะไรเงี้ยนะครับสัมมนาผลสูตรนะครับคือผลของการเป็นสัมมนาอย่างนี้เข้าใจไหมของการเป็นผู้สงบมันไม่ใช่สามัญประจำบ้านอะไรอย่างนี้นะครับประกอบด้วยเหตุกับผลคือทำอะไรแล้วได้อะไรนะครับคือมาเป็นสัมมนาเนี่ยทำอะไรบ้างทำแล้วอันนี้แล้วจะได้อันนี้ทำนี้แล้วได้อันนี้นี่นะครับตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งหมดกิเลสอันนี้เราคงอ่านกันมาแล้วเนาะที่มาเรื่องราวนะครับอ่านไม่ได้ไม่หัวร้อนรู้เรื่องไหมฮะเรื่องสนุกมากเลยนะครับเรื่องราวของสมณะผลสูตรนี้เป็นเรื่องของเรื่องของสงเรื่องเขาเรียกว่าศึกชิงบัลลังก์ถึงกับต้องฆ่าพ่อเลยนะสามมัญญผลมีกี่ระดับอันนี้เขาจัดให้เพื่อให้เราเข้าใจง่ายนะครับมีกี่ระดับครับมีสามระดับไหมมีเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงเพื่อให้เรานึกภาพออกนะครับเราลองนึกดูดิเบื้องต้นก็คือจากคนธรรมดาใช่ไหมจากคนธรรมดาเข้าโบสถ์ไปบวชเป็นพระเดินมาจากโบสถ์เป็นพระแล้วเรียกว่าเป็นสมณะเบื้องต้นแล้วนะครับเป็นสมณะเบื้องต้นแล้วก็ได้รับอานิสงส์เลยยังคือปฏิบัติแค่นี้แค่ว่าที่อยากจะบวชเป็นพระเข้าไปในโบสถ์กล่าวคำต่างๆออกมาเป็นพระแค่นี้ได้ผลเบื้องต้นละครับมีผลเบื้องต้นผลเบื้องต้นมีอะไรบ้างออกมาจากโบสถ์เราทำไงเอ่ยตอนแรกก่อนเข้าโบสถ์ต้องกราบพ่อแม่นะครับกราบเท้าพ่อแม่เดินออกมาจากโบสถ์โอ้พ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องกราบถวายปัจจัยเลี้ยงต่างหาก ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเดินผ่านโบสถ์ออกมา ยกสถานภาพให้สูงกว่าพื้นเดิมจากเดิมก่อนเข้าโบสถ์เป็นขอทานก็มีนะครับเป็นขอทานก็มีเป็นอะไรต่างๆนานาก็มี
นะครับออกมาปุ๊บผมจีวรออกมาแล้วได้รับความเคารพยกย่องเลยยังไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยเดินมาเฉยนี่เบื้องต้นมากอันนี้เขาย้อนไปอีกหน่อยเป้าหมายของการบวชนะครับอันนี้หมายถึงการเป็นสมณะจริงๆนะครับก็ศรัทธาเขามีอะไรนะอกหักรักร้อยอกหักรักร้อยคอยงานและการเสื่อมอะไรนะครับเริ่มใสอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องว่างๆแล้วถึงจะไปบวชได้เหมือนกันบางทีก็หลายคนก็มาบวชได้เพราะว่ารองานอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าอกหักมีไหมครับไม่ต้องยกมือก็ได้นะครับโอหังมันก็เห็นสัจธรรมเลยครับอาจจะเห็นสัจธรรมนี้เหมือนใช่ไหมน็อตถามอุบาสกก็แล้วกันฉะนั้นก็มองเห็นคุณค่านะครับถ้าบวชอย่างนี้นี่แสดงว่าน่าจะบวชได้ยาวนะครับเราก็มีความตั้งใจถ้าบวชแบบมีเป้าหมายดูวิดีโอเล่นๆไหมดูไหมหรือว่าอยากจบเร็วๆอ่ะต่อฮะ แกเครียดนิดนึงนะมันไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวพี่ว่าเรื่องเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งแม้แต่การบวชก็ตามมีอุปสรรคไหมครับหลวงพี่อาจารย์มีนะครับครับผมอุปสรรคเยอะแยะบางทีนี่เคยร้องไห้แต่บางทีมันก็โอ้โหเรื่องมันเยอะนะครับเรื่องมันเยอะแต่ก็ต้องถ้ามีเป้าหมายเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้แต่อันนี้ดูสนุกสนุกนะหลวงพี่เปิดให้ดูอยากให้สบายสบายอยู่ไหนล่ะใครชอบดูฟุตบอลบ้างครับอันนี้รู้แล้วนะหลวงพี่ว่าบางทีเป็นพระอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับคือแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายแล้วนะครับเราจะต้องป้องกันประตูให้ได้อย่างนี้นะครับแม้ว่ามันจะเจ็บปวดยังไงก็ตามนี่นะครับเราก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนเราชนะในที่สุดอย่างนี้นะครับอันนี้แก้เครียดนะครับไม่รู้เครียดกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยครับก็เราก็ต้องเป็นพระไม่ใช่ง่ายนี่ต้องคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายง่ายไหมครับ ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะครับโอ้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษสำรวมระวังในภาพปฏิโมกข์อาชีพบริสุทธิ์พร้อมด้วยศีลไม่ใช่ง่ายทีนี้เราฝ่าฟันมาแล้วนี่
ฝ่าฟันขั้นตอนแรกมาแล้วนะครับหลังจากออกมาจากบวชแล้วก็มีอาชีพบริสุทธิ์ไปบิณฑบาตเข้าฟังปาติโมกข์รักษาศีลนะครับคุ้มครองทวารเราก็จะได้อานิสงส์เบื้องต้นนะครับจากนั้นเราก็ต้องทำธุระอะไรเพิ่มเติมครับวิปัสสนาเราก็เริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วอันนี้มันก็จะทำให้เกิดสามัญผลเบื้องกลางสามัญผลเบื้องกลางเกิดจากการปฏิบัติอะไรครับการปฏิบัติธรรมเมื่อกี้เราบวชมาเฉยๆไปบิณฑบาตไปสวดมนต์อะไรต่างๆนะครับก็ได้สามัญผลเบื้องต้นตอนนี้เราปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนที่หลวงพ่อท่านบอกให้ทำทุกวันนะครับเว้นไม่ได้นี่เพื่อสามัญผลเบื้องกลางปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสิ่งได้รับจากการปฏิบัติข้อนี้คืออะไรครับนิวรณ์กำจัดนิวรณ์ได้ใจเป็นสมาธิเกิดบรรลุฌานขั้นต่างๆฌานขั้นต่างๆตั้งแต่ปฐมเมื่อฌานขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับจนถึงฌาน4ฌาน4เรียกว่าเริ่มละนิวรณ์ได้บ้างแล้วนะครับใจก็ละเอียดผ่องใสมากขึ้นเรื่อยอันนี้ก็ในรายละเอียดถ้าของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่โอ้โหคือเราอ่านในพระธรรมปิฎกเราก็รู้แค่นี้นะครับก็ต้องได้ฌานเนี่ยเป็นเบื้องกลางแต่ว่าฌานจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยการบรรลุสามัญผลเบื้องกลางเนี่ยบรรลุฌานระดับต่างๆนี่เป็นยังไงมาได้อ่านของพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่ชัดเลยเป็นภาพก็คืออะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับเห็นอะไรที่เป็นหลักฐานเลยว่าบรรลุฌานเห็นดวงธรรมนี่ครับเกิดเป็นดวงใสบริสุทธิ์ผุดขึ้นณส่วนกลางกายนี่โอ้โหมีแหละที่มีแต่หลวงปู่นี่นะครับพูดออกมาให้เห็นเป็นภาพได้คือที่อื่นก็คงมีนะครับแต่ว่าหลวงปู่ท่านอธิบายให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเห็นใจรวมเป็นหนึ่งนะปราศจากอารมณ์และนิวรณ์หลังจากดวงแล้วเนี่ยก็จะมาถึงสามัญผลเบื้องสูงคือเกิดอะไรครับญาณทัศนะนะครับญาณทัศนะนี่ญาณทัศนะนี่คือต้องไปอยู่ที่จุดไหนครับถึงจะมีญาณทัศนะได้อันนี้แบบพูดแบบธรรมกายต้องเข้าถึงมาธรรมกายแล้วนะครับถึงจะเกิดญาณทัศนะขึ้นมามองเห็นเนี่ยทัศนะญาณก็รู้ทัศนะก็เห็นเนี่ยทั้งรู้ทั้งเห็นพร้อมกันก็ด้วยกายธรรมนะครับถึงจะมีดวงตานี่นะครับเรียกดวงตาเห็นธรรมอันนี้คือสามัญผลเบื้องสูงนะก็จะมีลำดับเห็นแล้วก็มีมโนมยิทธิอิทธิวิธีอะไรต่างๆนี่นี่ก็ต้องเกิดจากธรรมกายรู้ว่าละจิตละลึกชาติได้ต่างๆนะครับ
ีหูตาทิพย์แล้วก็กำจัดกิเลสได้เอ๊ะหมดแล้วนี่ครับง่ายไหมข้อหนึ่งข้อใดไม่ใช่แรงจูงใจที่ถูกต้องในการมาบวชเห็นแก่ลาภสักการะนะครับก็เป็นแรงจูงใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยถูกต้องตามหลักเท่าไหร่สองในฐานะที่เป็นคารวาสสามารถสำรวมระวังในพระปฏิโมกข์ได้หรือไม่จอจาได้นะครับการพิจารณาถึงวัตถุที่แท้จริงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการใช้ปัจจัย4เรียกว่าอันนี้ยากนิดหนึ่งนี่พระจะดูมากกว่านะครับข้อไหนเอ่ยมันก็มีคำคล้ายกันอยู่นะทำให้มันไม่ยากเกินไปนะครับใช่ไหมปัจจเวกก็คือปัจจัยนั่นแหละฮะหมดแล้วมีคำถามอะไรไหมครับถามอะไรไม่เอ่ยหรือว่าจะขอไมค์ไปอะไรได้นะยกมือก็ได้รู้สึกจะ21ข้อใช่ไหม20 21ข้อแค่นั้นเลยไม่เยอะ